างๆชัดๆดังๆนะครับที่สุดเท่าที่เมกะบางนาเคยมีมาขอเสียงรอยรักหักเรียงตัวให้คุณจะมาดูถูกฝั่งของคุณก่อนเถอะขอฟังอีกฝั่งหนึ่งรอยฟ้าตะวันเด้ออันนี้ให้เพราะเนื่องจากว่ามีข้อมูลมาแล้วนะฮะจึงทำให้เกิดการดังกว่าแต่ทีนี้เนี่ยสองเรื่องนี้ทำไมครับสองเรื่องนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันถูกต้องสองเรื่องนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะเราดูต่อเนื่องกันมาจะเกิดความผูกพันเกิดขึ้นและนี่คือ The Series Rising Sun นะครับผมขอแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนะฮะอย่างผมบอกไปเมื่อสิ้นสุดเสียงของผมเมื่อไหร่นะครับกับคำว่า The Rising Sun ขอให้มีเสียงดังที่สุดเท่าที่นี่เมกะบางนาเคยมีการจัดงานมานะผมขอชั้นสองโอเคนะโอเคนะครับชั้นสองโอเคนะครับโน้ตโอเคนะคะขอให้ดังที่สุดเลยนะชั้นล่างโอเคนะครับใครโอเคกับผมยกมือได้เลยนะยกมือนะฮะเต็มที่นะครับนี่คือไอดอลของคุณนี่คือแฟนของคุณนะครับที่กำลังจะออกมาให้ความสุขตรงนี้ขอเสียงดังๆกับ The Rising Sunจะมาแชร์ให้หมดใครไม่อ่านบทใครไม่ไฟตัวอัก
ี้แต่จริงๆน่ารักมากจริงๆก็รักแอบได้กันเหรอแบบที่พูดแรกเมื่อกี้นะไม่ใช่แค่เกือบๆแค่เกือบๆแค่เกือบๆไม่ใช่การพิวรมเพราะจริงๆเราน่ารักจริงนะครับเพราะว่าแต่ละคนพอเจอกันอย่างเงี้ยเราจะมีการทักทายใช่ถูกไหมมาริโอสมมติมาริโอเจอกับนาเดะไม่ทักทายกันยังไงฮะก็จะบีบก้นกันฮะจะมีอย่างนี้อย่างผมเจอกับมาริโอก็สวัสดีครับมาริโอโอ้ครับนะเราไปยังไงต่อคะนะฮะสกิปยังไงคะแล้วก็จะมีการสกิปแบบนี้สวัสดีครับมาริโอเดี๋ยวเพิ่งพูดแท็กเวลาทักเดี๋ยวทักยังไงนะวันนี้นักมากเดี๋ยวเพิ่งพูดลุกผมเหมือนถูกอะไรลุกสิลุกสู้ลุกผมเหมือนถูกเจอพี่เดี่ยวชั้นแรกเลยหมายถึงว่าเวลาเจอกันเข้ามาให้กองเจอพี่เดี่ยวเอาสาแล้วทำไมต่อหลังจากจบแล้วครับเดี๋ยวจะประกาศแต่งงานทันทีใช่ไหมครับยังไม่หายโกรธผมไม่เลือกเลยนะต้องมองก่อนนี่คือความน่ารักที่เกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่เล็กน่ารักนะครับนี่คือเรื่องจริงถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะบู๊กันดูเดือดเพราะว่าตีกันหัวแตกเลยแต่เบื้องหลังเป็นแบบนี้เรารักกันนะทุกคนเจอกันก่อนกันทักทายกันเป็นแบบเป็นกันเองแบบนี้นะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยเขาบอกว่ากองนี้เนี่ยมีฉายาค่ะมีคนนึงที่เป็นตัวแสบชอบแกล้งมันทุกคนใครรู้ตัวไหมคือแกล้งฮะเอามีข้อมูลดูขอตอบได้ไหมคะได้ครับคือจริงๆแล้วนะคะถ้าจะเลือกก็เกือบเลือกไม่ได้ค่ะเพราะทุกคนก็แสบในแต่ละแบบของตัวเองเอาแบบที่สุดแบบประหลอดแตกปรี๊ดแม้ถึงผู้จัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเว้นจริงหรอไม่ทราบถึงผู้จัดเลยเหรอคะนั่นเลยเหรอผู้จัดนี่ก็รู้แล้วนะรู้แล้วล่ะก็นี่เลยค่ะผู้ชายคนนี้เลยค่ะเขาเนี่ยนะคือสาวๆก็แกล้งหนุ่มๆก็แกล้งทุกคนจริงๆค่ะเผื่อน้องตั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะไหมครับเพราะว่าละครเป็นสองเรื่องด้วยเขาก็คือตั้งเนี่ยเป็นคนที่นักเตะน่าจะแกล้งน้อยสุดแล้วค่ะแล้วก็เวลาเขาแกล้งเนี่ยตั้งก็จะมีคำหนึ่งที่เขาจะแบบหยุดเลยเพราะเขาแกล้งก็ต้องแบบพีเพิร์กเมเว้นเก๊กขึ้นมาทันทีเพื่อจะได้ไม่โดนแกล้งแล้วยาย่าโดนพี่แบรี่แกล้งอะไรบ้างคะก็สารพัดเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเหรอคะพี่ชอบทำอะไรอะคะครับพี่ก็วิธีแกล้งที่พี่คิดว่าแบบสนุกที่สุดจริงๆแล้วผมก็แกล้งหลายอย่างหลายรูปแบบนะคือจะชอบหยิบเอาอะไรที่ใกล้ตัวมาแกล้งเช่นตอนนั้นมีฉากนึงที่บอกว่าไปถ่ายกันในร้านอาหารญี่ปุ่นกันด้วยแล้วมีไข่ปลาแซลมอนก็เลยนึกวิเลนเอาไม้ตะเกียบเนี่ยมาแล้วก็คู่กับไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ดีดใส่น้องเอาไม้ตะเกียบมาดีดไข่ปลาแต่ว่าที่แสบที่สุดอ่ะคือทุกคนจะเห็นว่าผมอ่ะชอบแกล้งพี่บอมจริงค่ะแกล้งพี่บอมเพราะว่ามีชุดสัมภาษณ์ชุดนึงครับที่เป็นรวมตัวสามหางเสือครับก็จะแกล้งพี่บอมเป็นคนโกรธไส้เดือดใช่ไหมครับกินเกลือนะครับเกลือแกล้งผมไม่รู้เลยว่าตัวนี้หรือเปล่าครับนี่แหละครับผมคืออารมณ์ประมาณนี้คือชวนคุยให้เพลินๆไปก่อนแล้วก็แกล้งให้ตกใจแบบนั้นเลยพอเวลาจะพูดคุยแม่ตั้งเตรียมมาในแบบมือซีแบรี่ครับจริงๆก็เป็นดีน้ำมันครับผมนี่พกติดตัวมาด้วยนั่นคือความมีอะไรจะพูดเขาเป็นคนรู้คนแรกว่าผมกลัวที่เกิดครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็จะรู้ในกองแล้วสถานที่ถ่ายทำคือคลองหลวงนะครับมันก็จะเป็นพวกใบไม้ชื้นๆมาทุ่มเลยมาทุกวันมาทุกวันเลยครับผมแล้วอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่สัมภาษณ์หนักๆก็คือแบบมาแบบเป็นแบบตัวแดงๆมาแล้วเขาก็แบบวันนั้นพี่แบร์เอาใส่เสื้อผมนะครับแล้วแบบคืนแล้วมันก็ติ๊กคือไว้ก็แบบไต่ต่อมาเงี้ยฮะแล้วผมก็ช็อกอะฮะคือแบบเนี่ยจากตรงนี้ใช่ไหมครับที่พี่เป็นที่เกิดขึ้นในกองนะครับนี่คือเบื้องหลังความน่ารักสนานบางทีเราทำงานแล้วก็จะที่แบบว่าที่เกินไปแล้วต้องมีอะไรผ่อนคลายบ้างครับอันนี้เขาเป็นแบบว่าขี้เล่นแสบๆอะไรอย่างเงี้ยก็มี
ตามเรื่องเป็นแบบหนุ่มโรแมนติก